กระชายดำสมุนไพรไทยมีสรรพคุณรักษาโรคและบำรุงร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะทำให้แข็งแรงกระฉับกระเฉงดูอ่อนกว่าวัยแต่ที่มีการกล่าวขวัญกันมากน่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณที่ช่วยบำบัดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้เนื่องจากในกระชายดำมีสารกลุ่มโปรสเตอโนยไนตริกออกไซด์และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไนตริกออกไซด์ช่วยเพิ่มการขยายตัวของหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนของเลือดปัจจุบันมีการส่งออกกระชายดำไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้เป็นส่วนผสมสำหรับผลิตยาออกฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศกระชายดำมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทยในประเทศไทยนั้นมีการปลูกมากกันในจังหวัดเลยตากกาญจนบุรีและจังหวัดอื่นๆทางภาคเหนือโดยจัดเป็นผลไม้ล้มลุกมีเง่าอยู่ใต้ดินเง่ามีกลิ่นหอมเฉพาะตัวกระชายดำที่ดีนั้นจะต้องมีสีม่วงเข้มถึงสีดำ